สวัสดีค่ะทุกคนแม่ปูนะคะแม่ปูเดนมาร์กคลิปนี้นะคะแม่ปูอยากมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะมาเล่าเรื่องฟันเรื่องของฟันนะคะที่เดนมาร์กนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากฟันของเด็กๆเลยนะคะที่เดนมาร์กนะคะจะมีสวัสดิการรักษาฟันฟรีนะคะสำหรับเด็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีนะคะก็คือตรวจฟันปีละ2ครั้งถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกไปรักษานะคะแล้วน้องๆท่านไหนที่มีปัญหาการจัดเรียงฟันมีปัญหานะคะก็คืออะไรล่ะมันไม่สวยหรือว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็จะจัดฟันให้ฟรีนะคะที่เดนมาร์กนะเด็กๆนะถ้าเกิดเขาเช็คแล้วว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดฟันให้ฟรีดีไหมดีนะสวัสดิการก็คือเด็กๆพอไปตรวจอะไรเงี้ยก็จะไปเช็คบ่อยๆถ้าเขามีปัญหาอะไรก็จะเขาจะมีให้คำแนะนำให้อะไรเงี้ยเด็กๆก็จะได้ดูแลฟันของตัวเองให้ถูกวิธีเนาะสำหรับน้องเบลล่าก็เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าก็จะต้องไปหาหมอฟันเพราะว่าเขาจะลงแว็กเหมือนลงแว็กฟันซี่ข้างในๆอะค่ะเพื่อให้ฟันคงทนอะไรเงี้ยเพื่อจะให้ใช้ไปยาวนานนะไม่แน่ใจว่าฟันของน้องเบลล่าขึ้นมามากกว่า20ว่าที่เขานัดไปอะเขาจะไปบำรุงรักษาซี่ฟันที่ไม่ใช่ฟันน้ำนมอ่ะซี่ข้างในนะคะนั่นแหละก็เป็นสวัสดิการดีๆนะของเรื่องการรักษาฟันให้เด็กๆเนาะเพื่อที่ว่าฟันนี่เป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะของแม่ปูนี่อย่างอื่นหน้าตาแม่ปูไม่สนใจเลยนะแต่ฟันเนี่ยต้องดูแลแม่ปูก็จะไปหาหมอฟันปีละ2ครั้งอันนี้ก็ต้องจ่ายเองนะแม่ปูต้องจ่ายเองนะคะแต่ว่าแม่ปูเนี่ยจะทำประกันสุขภาพอะที่นี่เรียกว่าเดนมาร์ก Forsikring นะ Forsikring ก็คือประกันเพราะว่าเหมือนประกันสุขภาพถ้าเราไปทำฟันเราก็จะได้ส่วนลดก็คือจะมีส่วนลดมาให้แล้วเรามีลูกอะไรเงี้ยแล้วน้องเบลล่าใช้แว่นตาใช่ไหมก็เขาจะมีส่วนลดมาให้ด้วยนะก็คือจะได้จากตรงนั้นด้วยและถ้าเกิดว่าที่เดนมาร์กนี่ต้องซื้อยาเองใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้ใบบัตรเหลืองของเราอะไปยื่นจ่ายยาก็คือในเวลาไม่สบายอะไรเงี้ยหมอสั่งให้ว่าใช้ยาตัวนี้นะอะไรเงี้ยแล้วไปรับที่ร้านขายยามันจะอยู่ในลิสต์เนาะเราก็จะได้ส่วนลดตรงนั้นก็จะเข้าบัญชีของเราจากประกันของเดนมาร์กนี่นะคะแม่ปูอยากแนะนำให้เพื่อนๆที่เพิ่งมาเดนมาร์กหรือว่าอยู่ที่เดนมาร์กแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยนะก็คือเนี่ยอย่างน้อยก็เรื่องฟันของเราอะฟันต้องดูแลอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่มีประกันอันนี้เราก็ไม่ได้ส่วนลดไม่ได้เงินคืนอ่ะเคยมีพี่เขาไปดัดฟันนะแล้วเขาก็ได้ส่วนลดแต่ว่ามันก็จะมีหลายระดับเนาะจ่ายเยอะขึ้นหน่อยก็จะได้เยอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็ไปดัดฟันเขาก็ได้ส่วนลดนะคะมันดีมากๆเลยเนาะมาจะมาพูดเรื่องของฟันก็เลยไปถึงประกันด้วยนะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะแม่ปูอยากมาเล่าอยากมาแชร์เรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนหรือว่าบางคนอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะคะคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนใหม่ๆก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปูด้วยนะคะก็ลากันไปก่อนนะคะคลิปนี้จะกันสั้นๆอากาศข้างนอกลมแรงมากเลยตอนนี้ประมาณ4ทุ่มนะลมแรงมากแล้วอากาศก็หนาวนะโอเคนะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ